สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันวิรัญพัฒน์ธนันประดิษฐ์กุล KBank Eagles รุ่นที่9ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าว KBTG Corporate Vision 2018กับทิศทางและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของ KBTG ในปี2018นี้และตอนนี้ผู้บริหารของเราพร้อมแล้วค่ะที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับก้าวใหม่ของ KBTG ในปีนี้กันขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์ประธานกสิกร Business Technology Group หรือ KBTG ขอเรียนเชิญค่ะเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ทาง KBTG เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผ่านมา2ปีเราก็มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากมายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นก็มีการทำหนังสือค้ำประกันอยู่บน LG อยู่บนบล็อกเชนซึ่งก็ถือว่าเป็น LG หรือหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลกแล้วเราก็มีการออกแบบนะครับแอปพลิเคชันพิเศษตอนที่ยังเป็นฟินเทคอยู่ตั้งบริษัทฟินเทคขึ้นมาเพื่อส่งไปประกวดในงานสิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัลเป็นแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับหรือผู้ที่บกพร่องทางการเห็นแล้วเราได้รับรางวัลที่1กลับมานะครับแล้วเราก็จะมีการสร้างทีมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะเป็นทีมที่ทำในเรื่องของเราเรียกว่า Machine Lending ก็คือเสนอให้กู้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการหาว่าใครเป็นผู้เหมาะสมที่จะกู้หรือเราก็มีการทำเรื่องของ Machine Commerce ก็คือใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันในการที่จะหาว่าใครเป็นผู้เหมาะสมที่จะซื้อสินค้าในแต่ละอย่างพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราพูดแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีมันพอหรือเปล่านะครับ KPTG มีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากกว่านั้นเพราะเราคิดว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมีความก้าวหน้ามากและเราอยากที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปมีบทบาทสร้างโอกาสให้กับผู้คนมากขึ้นทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับจุดประสงค์ของ World Bank นะครับ World Bank เองให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีโอกาสใช้บริการทางการเงินหรือที่ World Bank ใช้คำว่า Unbank นะครับกลุ่มนี้เนี่ยทั่วโลกมีอยู่มากมายอยู่ถึงประมาณ 2,000 ล้านคนแต่คนกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสใช้บริการทางการเงินเลยนะครับโดยเฉพาะบริการทางการเงินจากธนาคารทำให้คนกลุ่มนี้เสียโอกาสที่จะได้รับบริการเสียโอกาสที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตเสียโอกาสที่จะทำธุรกิจเติบโตทางธุรกิจเหมือนกับคนอื่นๆที่มีโอกาสใช้บริการของธนาคาร World Bank เลยตั้งเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายสำคัญเลยว่าอยากจะให้ทุกคนมีความสามารถที่จะใช้บริการทางการเงินได้นะครับภายในปี2020นะ World Bank ใช้คำว่า Universal Financial Access ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากแต่ World Bank ก็เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ด้วยต้นทุนการให้บริการทางการเงินที่ต่ำลงมีโอกาสมากเลยที่จะเข้าไปถึงกลุ่มคนที่ในอดีตไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้อย่างไรนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าถึงขนาดว่าเครื่องสามารถที่จะ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า Big Data แล้วประมวลผลไปถึงจุดเล็กๆก็คือประมวลผลไปถึงบุคคลย่อยๆแต่ละคนแต่ละคนแล้วรับรู้ได้ว่าบุคคลย่อยๆแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรนะอันนี้ก็คือแนวทางที่เราจะไปเช่นเดียวกันเราเรียกว่า Segment of One ถ้าทำแบบนี้ได้ก็คือเราสามารถเข้าถึงทุกคนนะครับแล้วสร้างโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันมากขึ้นนะครับเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงคนที่เป็น Unbanked มีโอกาสที่จะเข้าถึงคนที่มีรายได้ต่ำมีโอกาสที่จะเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาได้มากขึ้นเราถึงเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโอกาสและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ในชีวิตส่วนตัวหรือความเป็นอยู่ในเชิงการทำธุรกิจก็ตามนะครับแต่คำว่าเทคโนโลยีหรือคำว่าดิจิทัลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนรู้สึกว่ามันง่ายนะครับหลายๆคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลตัวและผู้ประกอบการทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมากินเราหรือเปล่าหรือมันจะมากินธุรกิจเราหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้เราก็มีคำว่า Digital Disruption นะครับซึ่งก็หมายถึงว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยหรือเทคโนโลยีในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ถูกขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเข้าถึงผู้ใช้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงใน7วันนะครับแล้วคนที่ยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆเนี่ยจะไปสู้ได้ยังไงจะไปต่อสู้ได้ยังไงงั้นหลายๆองค์กรก็จะมีการปรับตัวนะครับปรับตัวโดยหลายองค์กรก็ปรับตัวโดยใช้วิธีที่เรียกว่า Digital Transformation นะลดค่าใช้จ่ายปรับกระบวนการใหม่สร้าง culture ใหม่ทำให้มันลีนขึ้นแต่ถามว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างเดียวเนี่ยพอไหมแล้วจะไม่ถูก disrupt จริงหรือเปล่าเพราะคนที่จะ disrupt คุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่คุณมองเห็นเหมือนในปัจจุบันอาจจะมาจากธุรกิจไหนก็ได้อาจจะมาจากในประเทศหรืออาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวบอกว่าคุณจะรอดได้นะครับอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพราะตอนนี้เหมือนกับทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราอยู่ในสภาวะสงครามอยู่หรือเปล่าแล้วจะทำตัวเราให้รอดได้ยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยที่ KBTG ทำก็คือเราพยายามที่จะสร้างพื้นฐานก็คือสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้สูงขึ้นนะให้เทียบเท่าระดับสากลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI Machine Learning ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับร้อยความสำคัญเรื่องเหล่านี้ดีขึ้นแต่ถามว่าแล้วมันพอไหมในสงครามยุคนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะแน่ใจว่าเราอยู่รอดนะครับเรามีคำตอบก็คือเราต้องเข้าไปยึดพื้นที่ในใจของลูกค้าให้ได้ถ้าคุณเข้าไปยึดพื้นที่ในใจของลูกค้าได้ลูกค้าก็จะอยู่กับคุณไม่ได้หมายว่าคุณเก่งเทคโนโลยีแล้วลูกค้าจะอยู่กับคุณแต่คุณต้องเข้าไปยึดพื้นที่ในใจของลูกค้ารู้จักเขามากขึ้นรู้ใจเขามากขึ้นนะครับแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าไปในชีวิตเขาเราไปตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้ดีขึ้นการตอบโจทย์อาจจะไม่ใช่เป็นการตอบโจทย์ในลักษณะที่ตรงไปตรงมาอย่างเดียวอย่างเช่นบอกว่าโอเคคุณใช้จ่ายทางการเงินง่ายขึ้นคุณจ่ายด้วยโมบายแบงกิ้งได้ง่ายขึ้นอันนั้นมันเป็นเบสิกการตอบโจทย์ที่เป็นเบสิกมันเป็นการตอบโจทย์ในลักษณะที่เป็นฟังชั่นอลแต่การตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้าเนี่ยมันต้องมีความฉลาดล้ำลึกมากกว่านั้นต้องเข้าใจลูกค้ามากกว่านั้นและต้องตอบโจทย์ในลักษณะที่เป็น total solution มากกว่านั้นนะครับเราถึงบอกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มองแค่บอกว่าเฮ้ยอยู่รอดจาก Digital Disruption
แล้วเราจะรอดเรามองไปถึงว่าคุณจะรอดก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปยึดพื้นที่ในใจและอยู่ในของหัวใจของลูกค้าได้อันนั้นต่างหากที่จะทำให้คุณอยู่รอดได้นะครับที่ผ่านมาเราก็มีการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและมีโครงการหลายโครงการแต่ผมขออนุญาตเอ่ยแค่ 2-3 โครงการที่คิดว่าเป็นโครงการที่สำคัญนะครับอันแรกที่เราทำก็คือ K Plus Beacon ตอนนั้นเราตั้งเป็นบริษัทฟินเทคชื่อ Beacon Interface นะแล้วทำแอปที่เกี่ยวข้องกับโมบายแบงกิ้งสำหรับคนที่บกพร่องทางการเห็นส่งไปประกวดที่สิงคโปร์นะงานของสิงคโปร์ชื่อว่า Singapore FinTech Festival เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016ในงานนั้นมีคนส่งเข้าประกวด655ทีมจากทั่วโลก50ประเทศนะครับเราได้รับการคัดเลือกเข้าไปอยู่ใน1ใน20ก็คือ20ทีมสุดท้ายนะแล้วเข้าไปประกวดในวันที่15พฤศจิกายนปี2016ไปที่สิงคโปร์เขาให้เวลาพิชชิ่ง5นาทีนะครับในงานนั้นเราได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาอันนั้นก็เป็นผลงานอันที่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเราก็มีผลงานที่เทียบเท่ากับบริษัทอื่นๆที่ส่งไปประกวดทั่วโลกนะครับอันที่สองก็คือเราให้ความสำคัญเรื่องของMachine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์มากๆนะเราสร้างทีมที่ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับมี Data Scientist อยู่ประมาณ40คนแล้วตอนนี้นะครับในทีมนี้เราได้มีการทดลองทำเรื่องของ Machine Commerce Machine Commerce ไม่ใช่ E-commerce นะครับขออนุญาตทำความเข้าใจก่อน Machine Commerce ไม่ใช่ E-commerce E-commerce คือผู้ซื้อเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ขายแล้วไปซื้อสินค้าแต่ที่เราเรียกว่าแมชชีนคอมเมอร์สแปลว่าเราเอาสินค้าไปเสนอขายกับผู้ซื้อนะครับแต่ว่าต้องใช้ความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ให้เครื่องเรียนรู้แล้วถึงจะรู้ว่าผู้ซื้อต้องการอะไรผู้ซื้อของเราทั้งหมดจะต้องอยู่ใน K Plus อยู่ในโมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทยซึ่งตอนนี้เรามีฐานผู้ซื้ออยู่แล้ว8ล้านคนนะครับปีที่แล้วเราก็เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขายดอกกุหลาบนะครับส่งช่อดอกกุหลาบไปขายเราส่งสินค้าเกษตรกรรมไปขายส่งข้าวโพดไปขายส่งข้าวไปขายแล้วก็ล่าสุดเราก็มีขายหนังสือนะครับมีขายขนมไหว้พระจันทร์นะครับทุกสิ่งที่เราไปขายผ่านทาง K Plus นั้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาคือว่าคนที่ไม่เคยซื้อสินค้านั้นมาก่อนซื้อได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะสินค้านั้นเนี่ยโผล่มาอยู่ตรงหน้านะครับแล้วแค่กดเลือกซื้อก็สามารถซื้อของได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราทำมาแล้ว2ครั้งก็คือดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์นะครับคุณสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วจะมีคนเอาดอกกุหลาบไปส่งในวันวาเลนไทน์ให้ส่งไปที่แอดเดรสที่คุณบอกด้วยข้อความที่คุณบอกนะครับเป็นข้อความที่คัสตอมไมซ์แต่ละคนแต่ละคนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำมาแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ Machine Lending Machine Lending ก็เหมือนกันเราไม่ได้รอให้ลูกค้ามาขอสินเชื่อเราแต่เรามีสินเชื่อไปเสนอให้กับลูกค้าแต่เราต้องใช้ Machine Learning Technology ไปหาลูกค้าว่าใครที่ต้องการสินเชื่อประเภทนั้นๆ นะครับที่ผ่านมาเราก็ทำเรื่องของPersonal Loan นะครับส่งไปให้กับลูกค้าตอนเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นนะฮะเราก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นแต่เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาความแม่นเดือนกุมภาเทียบกับเดือนพฤศจิกเนี่ยต่างกัน 300% นะครับแล้วเราก็คิดว่าต่อไปเนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นมันก็จะแม่นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงาน
แล้วก็นวัตกรรมที่ KPTG ได้ทำแล้วก็คิดว่าพื้นฐานของงานเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน K Plus ในอนาคตนั่นก็คือเกตนะครับเกตคืออะไรเกตคือผมถามน้องๆเหมือนกันที่ทำเกตว่าเกตคืออะไรเขาบอกว่าโอ้เกตก็คือประสบการณ์ใหม่บน K Plus ที่ทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีเพื่อนคู่หูอยู่ข้างตัวก็เกาหัวเอ๊แล้วมันจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยเกตคืออะไรอ๋อมีคนบอกอ๋อเกตก็คือมันมีคำว่า K plus AI driven เกตก็คือปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมผมก็บอกว่าโอเคถูกบางส่วนเพราะว่ามันใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐานก็จริงแต่ไม่ใช่เพียงแค่ปัญญาประดิษฐ์อย่างเดียวไม่ใช่ AI อย่างเดียวในเกตเนี่ยมันผนวกผสมผสานเอาประสบการณ์เอาเรื่องของดีไซน์เอาเรื่องของการตอบโจทย์ชีวิตนะภาพรวมทั้งหมดไปคิดออกมาเป็นเกตแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊มีคนอยู่เคียงข้างนะเหมือนมีคนอยู่เคียงข้างเลยประสบการณ์นั้นเหมือนมีคนอยู่เคียงข้างถามว่ายังรู้เรื่องไหมเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันเหมือนมีคนเนี่ยมันเหมือนใครนะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่ไปอยู่ในกาลเกตที่ชื่ออะไรนะเกสุรางเหมือนเกสุรางที่ไปอยู่ในร่างกาลเกตแล้วทำให้ชีวิตกาลเกตดีขึ้นนิสัยดีขึ้นหรือเปล่ามันมีส่วนถูกเพราะว่าเกตไปอยู่ใน K plus จะทำให้ K plus ดีขึ้นฉลาดขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นมันคือเป็นอย่างนั้นแล้วเกตจริงๆคืออะไรมีใครเข้าใจบ้างช่วยผมคิดหน่อยเกตมันก็คือโอเคเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเวลาคุณใช้เกตกับ K plus เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนคนใหม่ของคุณนะเริ่มต้นมันก็คือเพื่อนคนใหม่แหละมันก็อาจจะโต้ตอบคุณได้ไม่ได้มากแต่หลังจากที่คุณรู้จักมันดีขึ้นมันรู้จักคุณดีขึ้นมันก็จะเป็นเพื่อนสนิทมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นเพื่อนคู่หูคอยบอกคุณมันจะคอยบอกคุณคอยชี้นำชี้แนะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหาคำตอบนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่คู่กับเราเป็นคู่หูของเรานั่นก็คือเกตรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็หวังว่าคงจะนึกภาพได้ถ้าคุณดูแล้วเห็นรู้เรื่องว่าเกตสุรางไปอยู่ในร่างกาลเกตได้ทำให้กาลเกตดีขึ้นไอ้นี่คุณก็ต้องรู้เรื่องใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันโอเคทีนี้บางคนพอรู้เรื่องพอนึกภาพออกแต่ว่าถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยบุคลิกของเกตมันคืออะไรเป็นยังไงนะมันมีความเชื่อพื้นฐานเกิดจากอะไรหรือ DNA ของเกตมันคืออะไร DNA ของเกตมันคืออะไรเพราะบอกว่าปัญญาประดิษฐ์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ผมก็จะบอกว่า DNA ของเกตเนี่ยมันเริ่มที่คำว่า Design Intelligence คือ Design Intelligence แปลว่าเฮ้ยคุณต้องคิดถึงผู้ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะแล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้การใช้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทุกวันนี้เราบอกโอเคใช้โมบายเนี่ยแอปบนโมบายมันก็มีตั้งแต่แอปที่มันใช้ง่ายจนถึงแอปที่มันใช้แล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นดีไซน์ก็มีผลนะครับแต่เราไม่ได้จบลงที่โมบายอย่างเดียวในอนาคตเราต้องไปดูเทคโนโลยีอื่นด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับhuman computer interaction ว่าคนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีวิธีการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
นั่นก็คือบทบาทของ Design Intelligence นะครับบทบาทที่2คือ Service Intelligence Service Intelligence แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยมันต้องฉลาดพอที่จะบอกได้ว่าเราอยากจะทำอะไรเราต้องการอะไรถ้ามันบอกเป็นอย่างๆมันก็อาจจะ Intelligence ได้ระดับหนึ่งคือรู้จักเราบอกเราได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเป็น Service Intelligence จริงเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ชีวิตเราได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้ตอบโจทย์ชีวิตของครอบครัวคุณได้ตอบโจทย์ชีวิตของลูกคุณได้ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทำให้คุณมีความสะดวกสบายสุดๆได้ทำให้คุณประกอบธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจขยายธุรกิจให้ดีขึ้นได้นั่นคือ Service Intelligence นะครับมันต้องรู้ว่าถ้าคุณจะรับปริญญาคุณต้องการอะไรถึงวันวาเลนไทน์คุณต้องการอะไรถึงเวลาที่ลูกคุณจะแต่งงานคุณต้องการอะไรแล้วตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้อันนั้นก็คือ Service Intelligence นะครับซึ่งมันจะลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน3เรื่องนี้ไม่มีใครสำคัญมากกว่าใครสำคัญเหมือนกันหมดตัวที่เป็นพื้นฐานจริงๆก็คือ Machine Intelligence ความสำคัญของเรื่องปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งข้างหน้าวันหนึ่งข้างหน้านี้ไม่ไกลเกินไปนะครับมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกๆบริการใน K+นะครับเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเลยว่ามันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกๆบริการใน K+แล้วถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีมเราแข็งพอไหมเก่งพอไหมใหญ่พอไหมที่จะทำเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องการคนเก่งๆมาช่วยทำเรื่องนี้นะครับมากขึ้นมากขึ้นตอนเราเริ่มต้นเมื่อปีต้นปี2016เราก็มีคนอยู่คน2คนเองที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้เรามี40คนนะครับตอนนี้เรามี40คนเราต้องการที่จะมี100คนภายใน1ปีข้างหน้าที่จะมาทำเรื่องนี้เพราะถือว่าเรื่องนี้นี่สำคัญและเป็นเรื่องพื้นฐานของบริการใน K+ ที่เรามองนะครับแล้วเป็นเรื่องที่จะไปตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้าได้ถ้าเราไม่ทำตัวนี้เราจะทำมิชชั่นที่จะไปตอบโจทย์ชีวิตของลูกค้าไม่ได้ทีนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่พูดมาตั้งเยอะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมที่ว่ามันไปช่วยให้เกิดคุณค่าอะไรบ้างกับลูกค้าผมยกตัวอย่างในที่นี้เนี่ย9อันนะครับอันที่1ก็คือลดต้นทุนการตลาดเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของ Machine Commerce เรื่อง Machine Commerce คุณไม่มีต้นทุนในการที่จะนำสินค้าไปเสนอกับผู้ซื้อเราจะเอาไปนำเสนอให้นะครับถ้าสินค้าของคุณมีผู้ต้องการเราใช้ Machine Learning ไปนำเสนอให้คุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีคนซื้อสินค้าคุณแล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็คงแฝงตัวอยู่ในราคาขายหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่ความเสี่ยงในเรื่องของค่าการตลาดเนี่ยน้อยมากนะครับอันที่2ลดต้นทุนธุรกิจถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่เหมือนต้นลดต้นทุนการตลาดเหรอลดต้นทุนธุรกิจหมายความว่าคุณรู้ดีแมนของลูกค้าเขาสามารถสั่งล่วงหน้าคุณรู้ดีแมนของลูกค้าแล้วคุณผลิตตามดีแมนคุณไม่มีอินเวนทอรี่ที่เก็บเอาไว้เยอะเกินไปหรือเก็บเอาไว้ไม่มีคนต้องการแล้วเอาไปทิ้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการลดต้นทุนทางธุรกิจได้นะครับแล้วมันทำอะไรได้อีกขยายกิจการได้ง่ายขยายกิจการได้ง่ายเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าของของคุณขายดีมีคนสนใจซื้อแต่คุณขาดเงินทุนเราส่ง Machine Lending เข้าไปให้คุณ Machine Lending แปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่คุณกดว่าต้องการกู้เนี่ยเงินจะเข้าไปในบัญชีคุณทันทีภายในเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับถ้าคุณต้องการเงินนะแล้วคุณต้องรออีก3อาทิตย์
4อาทิตย์บางทีธุรกิจคุณอาจจะอยู่ไม่ได้ละไม่รอดละเหมือนขาดเส้นเลือดแต่ถ้าคุณได้เงินทันทีคุณก็ต่ออยู่ได้ธุรกิจคุณยังไปได้ยังไปได้ดีนะเงินนี้ก็มาทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยสามารถที่จะไหลต่อเนื่องได้และสามารถที่จะขยายตัวได้รู้จักลูกค้าอย่างดีมีบริการที่ตรงใจแล้วคุณจะรู้ว่าลูกค้าคนไหนต้องการสินค้าอะไรของคุณลูกค้าประเภทไหนหน้าตายังไงคุณจะได้เอาของไปให้ก็ถูกหรือลูกค้าที่ต้องการของแบบนี้หน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะต้องการอย่างอื่นที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือเปล่าอันนี้แมชชีนเลิร์นนิ่งจะไปหามาให้แล้วบอกคุณว่าอ๋อเขาอยากต้องการของอย่างนี้นะคุณมีไหมนะครับจับคู่นะเราจะจับคู่ธุรกิจคุณทำสินค้าคุณไม่มีเรื่องแพ็กเกจจิ้งจับคู่ให้กับแพ็กเกจจิ้งหรือจับคู่ให้กับคนที่ทำเรื่องของซัพพลายเชนนะหรือจับคู่ในธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับชีวิตสบายสะดวกรวดเร็วในโลกยุคใหม่นะถ้ารู้จักคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิตนักศึกษาคุณมีครอบครัวมีลูกตัวน้อยหรือคุณเป็นคนที่เกษียณอายุอยู่บ้านกันสองคนกับตายายเราก็ควรจะมีความสามารถที่จะเข้าใจคุณรู้จักคุณทำให้ชีวิตคุณสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้ตรงจุดตรงประเด็นตรงเวลาอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามันรู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นมันจะเตือนให้เตือนว่าอย่าลืมเก็บเงินนะอย่าใช้มากเกินไปเตือนว่าถ้าคุณอยากจะทำกิจกรรมสักอย่างนึงอยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะซื้อรถนะอยากจะซื้อบ้านคุณต้องเก็บเงินเดือนหนึ่งประมาณเท่านี้นะเดือนนี้คุณไม่ได้เก็บแล้วนะเดือนที่แล้วยังพอได้แต่เดือนนี้ไม่ได้เก็บแล้วต้องรีบเก็บแล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถเตือนเราได้หรือเตือนเรื่องเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลได้นะเราอาจจะมีความสัมพันธ์หรือมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลสามารถที่จะส่งข้อมูลมาแล้วลองมาเตือนคุณว่าโอเคตอนนี้คุณต้องทำอะไรหรืออาจจะมีอุปกรณ์ที่ติดกับตัวคุณที่โรงพยาบาลให้มาแล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราก็มาเตือนคุณหรือเตือนญาติคุณได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคอยเตือนได้หรือคอยเตือนไม่ให้คุณลืมว่าเอ้ยวันนี้วันเกิดลูกนะหรือลูกรับปริญญานะสามารถที่จะเตือนได้นะครับและสามารถที่จะแนะนำเรื่องของการใช้ชีวิตนะอาจจะมีตัวอย่างให้ดูอาจจะมีการเปรียบเทียบให้ดูแล้วเรื่องของการลงทุนก็แนะนำสิ่งที่คุณอยากจะลงทุนที่ตรงกับขนาดความเสี่ยงที่คุณรับได้ที่ตรงกับอุปนิสัยใจคอของคุณนะครับงั้นสิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้เนี่ยมีความตั้งใจมากเลยว่าอยากจะทำให้ชีวิตของผู้คนมีโอกาสมากขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขสบายมากขึ้นและเราต้องการที่จะเอาสิ่งที่เราทำนะคอนเซปต์วิธีการประสบการณ์ของเกตเนี่ยเข้าไปอยู่ใน K+ ตอนนี้มีคนที่ทำเรื่องนี้อยู่เป็น100คนนะครับอยู่ที่ KBTG และทำเรื่องนี้อย่างหามรุ่งหามค่ำเพราะเราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับออกมาเร็วที่สุดเราตั้งใจที่จะให้ออกมาให้ได้ภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้เราจะเห็นและอีก3ปีข้างหน้าเกตจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ K+ กลายเป็นดิจิทัลแบงค์ที่แท้จริง
นะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณสมคิดจิรานันตระสำหรับการแนะนำให้เราทุกคนได้รู้จักกับเกตคู่หูอัจฉริยะที่จะมาทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นเรียกได้ว่า KBTG ล้ำหน้าไปอีกขั้นแล้วค่ะสำหรับความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Intelligence แล้วจริงๆและหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปพบกับการเปิดตัวเกตพร้อมๆกันเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ